และนี่ก็คือการขี่ม้าของเล่นของฮังการีนะคะผู้คนทุกเพศทุกวัยมากกว่า100คนกำลังโชว์ทักษะการบังคับม้าของเล่นค่ะลักษณะคล้ายๆกับม้าก้านกล้วยของบ้านเราในประเทศไทยโดยในการแข่งขันขี่ม้าของเล่นชิงชนะเลิศนี้นะคะจัดขึ้นที่เมืองทิสซาฟูเรสทางตะวันออกของฮังการีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้เข้าแข่งขันจะมาพร้อมกับม้าของเล่นคู่ใจค่ะซึ่งตรงหัวนั้นเป็นตุ๊กตารูปหัวม้ายัดไส้แล้วก็มีส่วนลำตัวที่เป็นแค่ไม้เท่านั้นนะคะวิ่งเหยาะๆกันแบบนี้กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆไม่ต่างกับการขี่ม้าจริงเลยค่ะมีการชิงชัยกันในประเภทต่างๆนะคะทั้งการบังคับม้าการแข่งขันแบบจับเวลาการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางแล้วก็การแข่งม้ากรรมการเขาให้คะแนนด้วยการประเมินท่าทางค่ะของผู้ที่กำลังขี่ในขณะกุมสายบังเหียนตำแหน่งร่างกายจังหวะความเร็วรวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆลิเซตม็อกซันยี่นะคะเป็นผู้สมัครชาวฮังการีบอกว่ารู้สึกเหมือนตอนที่ควบคุมม้าแล้วก็บังคับม้ากระโดดจริงๆรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะมากขึ้นเพราะว่าทั้งหมดคือตัวเองที่กำลังกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไม่ใช่ม้าตัวเป็นๆในขณะที่ลอตต้าเคมไพเน้นนะคะเป็นกรรมการตัดสินบอกว่าจิตวิญญาณของหมู่ที่ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพวกเขาเป็นคนบังคับร่างกายของตัวเองนั่นเองค่ะ